สวัสดีครับเพื่อนๆ How to Zoom EP 3นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Zoom นะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบน PC หรือว่าบนโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะเข้าใช้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าควรจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายดายในการเข้าใช้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อทุกท่านนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีไอคอนหน้าต่างที่แสดงในตอนนี้นะครับท่านก็จะสามารถเข้าใช้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับประมาณนี้นี่คือหน้าโฮมนะครับซึ่งหน้าโฮมนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันให้ทุกคนได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่1ตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างห้องปฏิบัติการประชุมนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างห้องแยกจากห้องใหญ่นะครับ2นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มจอยนะครับปุ่มนี้กรณีที่มีผู้สร้างห้องประชุมเอาไว้แล้วและท่านต้องการที่จะเข้าไปร่วมในการประชุมนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยแล้วก็ใส่ ID ของห้อง Zoom นั้นแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมในห้องประชุมได้แล้วครับปุ่มที่3นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มนัดนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่จะเชื่อมต่อกันกับ New Meeting นะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านมีนัดมีติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการสอนในวิชาใดเวลาใดวันใดก็ตามก็สามารถที่จะไปสร้างตารางนะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมต่อกันกับห้องประชุมนะครับนะปุ่มที่4นะครับคือปุ่มแชร์สกรีนนะครับปุ่มนี้ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะแชร์ข้อมูลนะครับในมือถือของท่านหรือว่าใน PC หรือว่าในโน้ตบุ๊กของท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มแชร์นี้นะครับซึ่งในฟังก์ชันแชร์นี้ก็มีอีกหลากหลายเลยนะครับที่จะให้เราสามารถเข้าไปแชร์ได้ซึ่งเมื่อมองจากหน้าจอตรงนี้นะครับหากท่านต้องการที่จะเปิดห้องประชุมนะครับท่านก็ไปกดปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Meeting นะครับไปดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มที่1ก็คือ Home ปุ่มที่2ก็คือ Chat นะครับแชทนี้เอาไว้สำหรับต้องการจะคุยนะครับสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ปุ่มที่3ก็คือปุ่ม Meeting นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เข้าสู่ห้องประชุมนะครับซึ่งเป็นห้องประชุมหลักของท่านและปุ่มที่4นะครับกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับที่เป็นขาประจำของเราก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์เอาไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อกดในปุ่มที่3นะครับปุ่ม Meeting นี้เราก็จะปรากฏเห็นนะครับมีแผ่นที่สีฟ้าตรงนี้นะครับเขียนว่า My Personal Meeting ID นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเลขรหัส10นะครับ10ตำแหน่งตรงนี้นะครับรหัส10ตัวตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับนำแจกให้กับเพื่อนนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างห้องประชุมนะครับหรือว่ากำลังจะเรียกเพื่อนๆประชุมนะครับตรงนี้เราเรียกว่า ID ห้องนะครับตรงนี้เรียกว่า ID ห้องประชุมนะครับซึ่งเมื่อท่านต้องการที่จะเข้าห้องประชุมนะครับท่านก็จะต้องแจก ID พร้อมกับ password นะครับซึ่ง password ก็สามารถที่จะเปิดปุ่มดูได้นะครับในปุ่ม edit นี้นะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็จะมี password นะครับของห้องประชุมของท่านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเป็นเจ้าของห้องประชุมนะครับท่านก็มาที่ปุ่ม meeting ตรงนี้นะครับแล้วก็กด start นะครับกด start ตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปใน start แล้วท่านก็จะเข้าสู่โปรแกรมนะครับโปรแกรมการประชุมนะครับท่านก็สามารถที่จะเริ่มดำเนินการประชุมได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะเจอหน้าตาเช่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านปิดกล้องก็จะเห็นภาพนี้นะครับนะซึ่งในปุ่มนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพหลักๆอยู่นะครับที่ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มตัวเลือกให้นะครับปุ่มที่1ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือไมโครโฟนนะครับปุ่มนี้เวลาที่เราประชุมเราก็จะใช้ไมโครโฟนนี้นะครับเปิดเพื่อที่ได้เพื่อนได้ยินเสียงของเรานะครับแต่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าของห้องประชุมนะครับแนะนำให้บอกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับปิดไมค์ในขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มกล้องนะครับปุ่มกล้องก็จะแสดงให้เห็นภาพของท่านในขณะที่กำลังประชุมนั่นเองครับต่อไปนะครับปุ่มที่จะนำมาใช้นะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมนะครับแล้วก็คือกลุ่ม manage participants นะครับก็คือการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมนั้นกี่คนแล้วก็ตอนนี้มีผู้กดเข้ามาขอเข้าร่วมประชุมนี้กี่คนเราก็ต้องกด submit หรือว่ากดยอมรับนะครับกด admit ให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาในประชุมห้องของเรากลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่จะใช้ในการแชทนะครับก็คือใช้ในการสื่อสารนะครับหากท่านต้องการจะสื่อสารส่วนตัวหรือหากจะต้องการจะสื่อสารในภาพรวมของทั้งห้องก็สามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันในการสื่อสารได้นะครับต่อไปนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มแชร์นะครับปุ่มนี้ก็จะมี
ฟังก์ชันในการแชร์ที่หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการประชุมหรือว่าผู้ร่วมการประชุมก็สามารถที่จะกดแชร์นี้ได้กลุ่มที่ต่อไปนะครับกลุ่มที่4ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสำหรับการบันทึกการประชุมนะครับบันทึกการประชุมก็จะบันทึกในทุกๆแอคชั่นนะครับที่เกิดขึ้นในการประชุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกลุ่ม reaction นะครับเป็นกลุ่มที่ท่านต้องการจะแสดงให้เห็น reaction ของท่านนะครับไปสู่ผู้ประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นปรบมือหรือว่าสีหน้ายิ้มแย้มนะครับก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับและกลุ่มสุดท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือกลุ่ม end meeting กลุ่มนี้จะมีเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นอยู่ในฐานะของผู้ดำเนินการประชุมนะครับก็จะกดไปในปุ่ม end meeting นะครับเพื่อที่จะจบการประชุมทั้งหมดนะครับส่วนคนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็จะมีกลุ่มจะมีปุ่มเอาไว้สำหรับกดออกจากการประชุมนะครับนะปุ่มตรงนี้ก็มีลักษณะในการทำงานที่หลากหลายทีเดียวนะครับก่อนที่จะใช้ก็ควรจะศึกษาให้ดีนะครับซึ่งนะครับปุ่มที่สำคัญนะครับจะขอพูดถึงเฉพาะปุ่มที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็คือนะครับปุ่มแชร์สกรีนนั่นเองนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตามาลักษณะนี้นะครับท่านก็สามารถแชร์สกรีนนะครับก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอมือถือท่านตอนนี้นะครับหรือแชร์ไวท์บอร์ดนะครับกรณีที่ต้องการจะเขียนนะครับแสดงวิธีการนะครับวิธีการหรือว่ากระบวนการต่างนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านมี iPhone iPad นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ด้วยปุ่มนี้นะครับหรือท่านกำลังจะโชว์ PowerPoint นะครับก็สามารถที่จะโชว์ได้ในปุ่มที่4นี้นะครับหรือว่าต้องการที่จะโชว์ภาพอื่นๆนะครับของหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าต้องการที่จะไปโชว์ในส่วนของเว็บนะครับ Google Chrome นะครับหรือว่า PowerPoint นะครับท่านเปิดไว้กี่ PowerPoint มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นปุ่มนี้นะครับ7กับ4นี่คือโปรแกรม PowerPoint เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับโชว์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ท่านใช้นะครับที่เปิดเป็นหน้าต่างตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็จะขึ้นให้เลือกแชร์ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแชร์ได้หลากหลายทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นท่านกำลังเปิดหรือว่าดำเนินการอยู่กับโปรแกรมใดบ้างครับนี่ก็คือตัวเลือกที่ใช้ในการแชร์นั่นเองครับต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ในนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อท่านต้องการจะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเวลาที่ท่านต้องการจะใช้นั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือหน้าตาของห้องประชุมนะครับในขณะที่ผมกำลังอัดหน้าจออยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดพักเอาไว้ก่อนหรือว่า stop นะครับหยุดการบันทึกไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับโอเคนะครับเมื่อจบการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กด end meeting ก็จะขึ้นให้เรานะครับเลือกที่จะออกจากการประชุมอย่างเดียวโดยยังคงให้มีการประชุมนั้นอยู่โดยเราสามารถที่จะเลือกให้คนอื่นนะครับทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการประชุมหรือว่าเป็นโฮสต์สำหรับการประชุมนี้ได้นะครับหรือว่าจะยกเลิกการทำงานนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาต end meeting